สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอารีนาแต่ว่าค่อนข้างจะต่างออกไปสักหน่อยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ผมบิวทีมอารีนาแล้วมาลงแล้วก็อธิบายให้ฟังในถ้าสำหรับที่คนที่ตั้งตารออันนี้ขอให้รออีกหน่อยเนื่องจากทีมนี้ผมเพิ่งบิวเมื่อวันศุกร์มันก็เล่นได้แหละมันก็เล่นได้จนซูพรีม1เนื่องจากทีมเก่าผมไม่ไหวแล้วอีฟผมก็40จูดัสก็40บิ้วลำบากมากไม่ไหวผมก็เลยย้ายมาทีมไฟแล้วก็ทีมไฟผมว่าผมใช้เจอหลาดเพียงแต่ว่าเจอหลาดผมมันเลเวล48ก็ใช้ไปก่อนเอาไว้รอผมเจอหลาด50เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็คือมันต้องแต่งเรื่องการต้านสถานะอะไรดีๆแหละมันต้องสังเกตเยอะมันยังไม่สามารถลงได้ไวสักเท่าไหร่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ของผมมาลงเจาะเรื่อง recovery skill หรือสกิลฟื้นฟูพวกคิวอะไรทั้งหลายแหละเอาล่ะในคลิปนี้ถามว่าสำคัญยังไงก็เนื่องจากมันมีตัวใหม่ที่ผมเห็นว่า Now do you understand มันเพิ่ม recovery skill หรือ recovery rate หรือเรียกกันว่าสกิลฟื้นฟูผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะลงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องไอ้ recovery skill สักทีคลิปในเรื่องนี้สำคัญยังไงผมบอกเลยว่าสำคัญครับเพราะว่าไอ้พวก recovery skill เนี่ยคุณก็จะมีเรื่องเจมถูกป่ะเจมที่ผมเห็นคนชอบใส่กันนักหนาเนี่ยอย่างเงี้ย recovery skill ซึ่งตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก่อนที่ attack มันเท่ากันอะที่คนชอบใส่กันนักหนาหรือถ้าเป็นอย่างหมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นบางคนจะสงสัยว่าทำไมผมถึงเลือกอันนี้มาหน้าทำไมผมถึงทำอันนี้ทำไมถึงไม่ใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะสงสัยจุดต่างมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ผมรู้ว่าไอ้พวก recovery skill เนี่ยมันคิดยังไงมันคำนวณยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะวิธีที่จะใช้ไอ้เจม recovery นะเจมฮิวอะคือเทียบใส่กับไม่ใส่แค่นั้นจบแล้วก็หรืออย่างเก่งก็เอาไปลองกับจูดาสแล้วดูว่าเฮ้ยมันใช้ได้ไหมใช้ได้ก็โอเคส่วนใหญ่คนจะจบอยู่แค่นี้ครับแต่ไม่ใช่ของผมไม่ได้จบอยู่แค่นี้ของผมคิดไปต่อจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยผมรู้นานแล้วล่ะนานแค่ไหนเป็นปีนานมากนานจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้หลายเรื่องผมเทสแล้วเอาตัวเลขผลลัพธ์ไปคำนวณย้อนกลับแล้วก็คิดออกมาเป็นสูตรเองจนผมจับต้นชนปลายถูกว่าไอ้พวกเรื่องเนี้ยมันคิดหรือคำนวณยังไงเอาล่ะคราวนี้จะเป็นค่อนข้างข้อมูลเจาะลึกพอสมควรเรื่องนี้จะเรียกว่ายังไงดีเอาล่ะเราอันนี้ก่อนผมจะโอ้ยไม่ใช่อารีนาธรรมดาตายพอดีกูแพ้พอแน่ๆเอาล่ะเราจะเทสกับเพื่อนเราตบหัวเพื่อนเล่นรับหลัก เราตบเพื่อนเล่นก่อนอ่ะในเรื่องของ recovery skill เนี่ย Now do you understandHow it feels ไอตัวเครดิตเนี่ยมันมีบอกว่า recovery skill บวก 50% แต่ว่าในอื่นๆเนี่ยมันไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะมาจากเจมผมก่อนที่จะไปเรื่อง recovery เนี่ยเรื่องการฟื้นฟูผมต้องอธิบายพื้นฐานอย่างนี้ก่อนคุณต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสกิลฟื้นฟูอะไรคือสกิลดูดเลือดอะไรคือฮิวอะไรคือดูดเลือดเพราะว่าผมเห็นในเฟซในกลุ่มคุยพูดกันอยู่ว่าใส่อีฟแล้วฮิวได้ไม่ใช่นะครับคุณต้องแยกให้ออกฮิวกับดูดเลือดไม่เหมือนกันผมจะบอกอย่างนี้ฮิวก็คือฮิวพวกสกิลโรซี่อะไรทั้งหลายที่ฮิวตามเมจิกแอทแทคฮิวที่ว่าไม่จำเป็นต้องท่าฮิวเลย This is how to hunt. อย่างนี้ผมก็นับเป็นฮิวไอ้ที่มันบอกว่ารีโคเวอร์ทั้งหลายเนี่ยรีโคเวอร์ฮิล 50% ของแอทแทคอะไรก็ว่าไปไอ้อย่างเงี้ยผมนับเป็นฮิลไอ้นี่ก็นับเป็นฮิลอย่างงี้เห็นป่ะรีโคเวอร์เนี่ย 50% เนี่ยเหมือนกับหมาเบ๊ะเด๊ะเลยอ่ะเพ
พียงแต่ว่าเงื่อนไขคือเมื่อใช้สกิลไม่ใช่เมื่อจบเทิร์นอะไรอีกไอ้ที่นี่ก็นับเป็นฮิลไอ้ผู้ที่นับเป็นฮิลอะเจมฮิลใช้ได้หมดเพิ่มแรงขึ้นหมดไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยนับเป็นฮิลแล้วก็ไอ้อย่างนี้เอาจริงๆไอ้นี่ก็นับเป็นฮิลเหมือนกันนะรีคัฟเวอร์เนี่ยตามแม็ก HP อันนี้จริงๆนับเป็นฮิลผมว่าผมเคยเทสอยู่มันนับเป็นฮิลเหมือนกันไอ้นี่ก็นับเป็นฮิลอะไรที่ไม่นับเป็นฮิลคือการดูดเลือดครับดูดเลือดที่ว่าคืออะไรคุณมาดูตรงนี้ My lovely Eve forever dance for me for EveLife Steel หรือ Steel Life ที่เขาเขียนเนี่ย Steel Life Equal คือเท่ากับ 30% ของดาเมจที่ทำได้เป็นระยะเวลา8เทอมให้กับอัศวินฝั่งเราทั้งหมด Life Steel การดูดเลือดจะมีเงื่อนไขหลักๆคือโจมตีแล้วดูดเลือดตามดาเมจที่ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปสำหรับ Eve บอกไว้ว่า 30% นี่คือ Life Steel ครับคือดูดเลือดไม่เกี่ยวกับฮิลคุณใส่เจมฮิลมาบวก 20% บวก 50% จะให้บวกเป็นล้านแม่งก็ไม่ฮิวครับเพราะมันคือดูดเลือดไอ้ที่ไม่จำเป็นต้องอีฟครับเจมก็มีครับนี่ไงลึฮิวลาสติล 20% จาก normal attack ก็คือพวกโต้พวก basic attack อะไรทั้งหลายอะดูดเลือดตามดาเมจที่ทำได้ 20% แต่อันเนี้ยผมเทสแล้วแม่งมีบั๊กอยู่ที่ 15% ผมไปแจ้งเรียบร้อยแจ้ง CM ปุกิแจ้งโมบิลัมอังกฤษด้วยซ้ำเขาไปสับสนนึกว่ามันเป็น recovery skill แล้วก็ไปเจอจูดานลดหรือเปล่าอะไรโอ้ยผมขี้เกียจมาอธิบายไปแล้วล่ะแต่ว่าดูก็ดูแกจะไม่เข้าใจซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเรียกว่าไงดีมันเป็นข้อมูลเชิงลึกอะGM เขาก็มีหน้าที่ประสานงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้พื้นฐานระดับนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างจะลึกพอสมควรที่คุณต้องแยกฮิลแล้วคุณต้องแยกดูดเลือดไม่เหมือนกันเพราะผมเทสแล้วนะถ้าคุณอยากเพิ่มให้ดูดแรงขึ้นคุณต้องใส่อะไรที่มันเหมือนกันอะไอพวกดูดเลือดเช่นประดับแล้วก็ออฟดูดเลือดอย่างเงี้ยผมจำได้ไอประดับดูดเลือดอะแล้วคุณมีอะไรพวกใส่เจมที่มันดูดเลือดอีกอย่างเงี้ยมันจะทบกันอย่างเงี้ยจะได้ผลแต่ว่าคุณมาใส่เจมฮิลไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ดูดเลือดเนี่ยคุณตัดออกไปเลยคุณตัดออกไปไม่เกี่ยวกันสาเหตุที่ถ้าคุณใส่เคมิสแล้วคุณใส่ฮีฟเข้ามาถ้าคุณใช้สกิลอันนี้พาร์ท4มันบอกไว้แล้วว่ามันจะฮิลตามเมจิกแอทแทค 100% ของเมจิกแอทแทคนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้สกิลปั๊บมันจะฮิล1ทีแล้วถ้าคุณใส่อีฟมาสกิลอันนี้มัน3เป้าใช่มั้ยมันก็จะตบโดน3ตัวถ้าติดแหวนเขียวก็ว่ากันสมมุติไม่มีแหวนเขียวนะคุณตบเข้าเต็มๆ3ตัว 30% ของดาเมจที่คุณทำได้มันจะขึ้นมา3แถวมันจะขึ้นเลขเขียวๆมา3แถว3แถวที่ว่าเอาลองเอาไปหารดูดาเมจที่คุณทำได้รวมแต่ละตัวเอาไปหาร30หารออกมาเป็น 30% น่ะมันจะขึ้นมาแต่ละแถว3แถวบวกกับแถวที่4คือพาสซีฟเมจิกแอทแทค 100% ไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นรวมแล้วเคมิสเวลาฮิลมันจะขึ้น1แถวถ้าใส่อีฟด้วยมันจะเป็น4แถวนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันบั๊กครับอยู่ๆคุณมาฮิล2แถวไม่ได้สกิลมันบอกไว้ชัดเจนอยู่ๆคุณมาฮิล2แถวเห็นอย่างนี้ผมก็รู้แล้วว่าบั๊กแต่หลายคนก็หลงละเลยเฮ้ยเคมิสฮิลแรงว่ะกูทำทีมถึกอ่ะดิสนุกกูใช่มั้ยผมก็เห็นแล้วหลงละเริงผมก็ปล่อยไปขี้เกียจจะพูดเยอะรอมันแก้แล้วเดี๋ยวจุ้งกันทีเดียวแล้วค่อยมานั่งหัวล้อทีหลังเอาล่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องฮิลก่อนไม่งั้นคลิปนั่งนานเป็นชั่วโมงแน่เอาล่ะเรามาเรื่องฮิลคราวนี้ผมจะเทสในเรื่องฮิลโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ผมเอาอย่างนี้คุณตั้งต้นการฮิลตั้ง 100% ไว้ก่อนทุกอย่างเริ่มที่ 100% สำหรับฮิลนะนั่นหมายความว่าไอ้หมา This is how to hunt recovery rate อยู่ที่ 100% ส่วน Kelmis recovery rate 100% เหมือนกันแต่ Part 4มันบอกว่า recovery skill เพิ่มขึ้น 50%
วิธีคิดคิดยังไง100บวก50เป็น 150% เพราะฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเคลมิสมันถึงหิวแรงเพราะมันมีไอ้บวกพาสซีฟเอาล่ะวิธีเทสที่ผมเทสผมจะหาก่อนผมจะหาเลขตั้งต้น 100% ว่าแม่งหิวเท่าไหร่ผมจะเทสกับไอ้นี่หลอดแอนนูนี่มันแปลว่าทวารหนักหรือเปล่าวะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเทสเคมิสผมจะเทสสกิลล่างเท่านั้นผมจะไม่เอาสกิลบนเพราะว่าสกิลบนมันเพิ่มเมจิกแอทแทคผมเทสแล้วแม่งเพิ่มเมจิกแอทแทคก่อนแล้วค่อยใช้สกิลเราควรจะเบาเสียงเราว่าเราเบาแล้วนะสกิลบนผมไม่เอาผมไม่เทสเอาสกิลบนผมขอแต่สกิลล่างเท่านั้นเพราะว่าสกิลบนมันเพิ่มเมจิกแอทแทคถ้าเราใช้สกิลบนมันจะเพิ่มเมจิกแอทแทคก่อนแล้วค่อยฮิลคือถ้าจะใช้สกิลบนเทสได้ไหมเทสได้แต่ถ้าจะบนก็บนให้หมดจะล่างก็ล่างให้หมดผมขอเลือกล่างเพราะผมต้องการแบบไม่เพิ่มไม่บัฟเมจิกแอทแทคอะไรเลยผมต้องการเพียวเดี๋ยวผมขอหาเลขตั้งต้นก่อน 100% โอ้โหแม่งจะเอาท่าล่างแม่งก็มาแต่ท่าบนเว้ยถ้าจะบนก็บนตลอดจะล่างก็ล่างตลอดถ้าคุณจะเทสนะแต่ความจริงอ่ะผมไม่ต้องมาเทสหมดทุกอย่างหรอกผมเทสค่าตั้งต้นทีเดียวแล้วผมไปคำนวณเอาได้ผมไม่ต้องมาไอ้นี่แล้วเพราะผมรู้สูตรแล้วนี่ผมคำนวณย้อนกลับได้ผมคำนวณย้อนกลับได้เจอจูดาสผมก็คำนวณได้เจอโครโนสรีคอเวอรี่เรทผมก็คำนวณได้อย่ารอมันออกสกิลเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะหาเลขตั้งต้น302001625 302001625อันนี้คือเลขตั้งต้นที่ผมเอามาใช้หมานี่คือ 100% เอาล่ะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเจม Recovery Skill ครับหวังว่ามันคงไม่เปลี่ยนอัศวินหรือสัตว์เลี้ยงนะถ้าแม่งเปลี่ยนมาเพี้ยนนะครับคุณต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ไอตัวที่มันใช้ถ้าแม่งใช้สกิลที่ลดพลังโจมตีแม่งก็ทำให้เราเพี้ยนได้เหมือนกันคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเจมที่เพิ่มอัตราฮิลผมจะทับเบสิกแอทแทคอันนี้พลังโจมตี600เท่ากันนะครับไม่เกี่ยวกับแอทแทคของเจมเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับออปชั่นล้วนมันจะเกี่ยวกับออปชันล้วนอันนี้ก็ทับ900กับ900ถามว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเท่าไหร่หมา16255ไอ้ recovery skill ตอนนี้มันคือ 100% ครับอย่างที่ผมบอกว่าให้ถ้ามันมีเพิ่มให้บวกเข้าไปตรงๆ100เช่นเคมิสอย่างเงี้ยพาสซีฟมันบวก50ก็บวก50หมามันไม่มีก็ไม่ต้องบวกถ้าใส่เจมก็บวกเข้าไป20เป็น 120% อย่างนี้เพราะฉะนั้นหมา16255บวก 120% ต้องคูณดิต้องคูณ 120% คุณจะใส่บวกไม่ได้มันคือแรงขึ้น 20% ถ้าคุณไปใส่บวกมันคือคูณ 2.2 เอ้ยมันคือเดี๋ยวเอาใหม่คือถ้าคุณใส่บวก 120% เนี่ยมันคือคูณไอ้นี่เลยอ่ะมันคือคูณ 2.2 เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ผมเอาอย่างนี้ง่ายๆให้คุณใส่บวก 120% ไปง่ายๆ100แล้วบวกจากเจมอีก20เป็น 120% แต่ถ้าใครไม่ถนัดคุณอยากใส่คูณได้ไหม
คุณใส่ได้ครับคุณคูณ 1.2 เอา100หาร120หาร100ได้ 1.2 ถูกไหมคุณใส่คูณ 1.2 ก็ได้หรือใส่บวก 120% ก็ได้คุณอย่าใส่ผิดนะไม่งั้นเพี้ยนนะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ใส่ผิดคุณต้องระวังตรงนี้ถ้าคุณใส่ 120% คุณต้องใส่คูณคุณต้องใส่คูณเท่านั้นคุณใส่บวกไม่ได้คุณต้องคูณ 120 หรือคูณ 1.2 ได้เหมือนกันทั้งคู่คุณห้ามใส่บวกเพราะถ้าคุณใส่บวกเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใส่บวกไอ้ตรงเนี้ย100ไอ้ตรงเนี้ยอีก120มันจะกลายเป็น 220% เพราะฉะนั้นมันคือคูณ 2.2 เข้าใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่คูณนะครับแล้วแต่ถนัดอันเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะชอบพิมพ์ 1.2 เพราะมันสั้นแต่อ่ะคราวนี้ผมพยายามพิมพ์เป็นเปอร์เซ็นต์ละกันเผื่อคนที่ไม่ถนัดตัวเลขเลขที่ผมทำนายไว้คือ19506หมาจะต้องฮิวแบบนี้ส่วนเคลมิสคุณห้ามเอาคุณห้ามคูณอย่างนี้ผิดนะครับเพราะอะไรคุณจำได้ไหมเคลมิสพาสซีฟเนี่ยมันมีบวก 50% แล้วถ้าคุณคูณ 1.2 เพี้ยนนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือฮิว 150% ถ้าคุณคูณ 1.2 มันได้ 36240ถามว่าทำไมเพี้ยนเพราะว่าสมมุติคุณฮิว100คุณแรงขึ้น 150%แล้วคุณแรงขึ้น120อยู่ๆคุณมาคูณ 1.2 มันจะกลายเป็น 180% มันผิดครับแต่ว่าในอันเนี้ยในสูตรคำนวณที่ผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเอา50ที่อยู่ในพาสซีฟมาบวกกับ20ที่อยู่ในเจมเป็น70เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ย31200อันนี้มันคือ 150% ครับการที่เราใส่เจมมันจะกลายเป็น170คุณจะคูณ 1.2 ไม่ได้มันจะกลายเป็น 180% ทันทีแล้วคุณจะทำยังไงให้มันกลายเป็น170ล่ะอันนี้มันคือ 150% แล้วนะทำได้ครับอันนี้อาจจะต้องใช้คณิตศาสตร์สักหน่อยวิธีง่ายๆอันนี้มัน 150% หรอคุณก็หา150ไปสิมันก็จะกลายเป็น1ไงมันก็จะกลายเป็น 1%แล้วคุณก็คูณ170เข้าไปมันก็กลายเป็น 170% แล้วแค่นั้นเองแต่ถ้าเอาง่ายๆเราพิมพ์แบบมีปัญญาชนซะหน่อยให้มันดูแบบดูคนที่ถนัดคณิตศาสตร์สักนิดนึงเราคูณ170ส่วน150ได้มั้ยได้เหมือนกันคำตอบเหมือนกันคุณพิมพ์อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมพูดที่มาที่ไปให้เข้าใจเฉยๆว่าคุณต้องหา150ก่อนแล้วคุณค่อยคูณ170คุณหาร150เพื่อให้มันกลายเป็น 1% แล้วคุณคูณ170เพื่อให้มันกลายเป็น 170% แค่นั้นเองอันนี้ผมพูดที่มาที่ไปเฉยๆแต่วิธีที่ผมทำจริงผมคูณ170ส่วน150มันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันกลายเป็น 170% อันนี้คือเลขที่ผมทำนายไว้มันก็ไม่ใช่ทำนายหรอกเพราะผมรู้สูตรแล้วมันคือ34226ไอ้จุดทศนิยมเนี่ยช่างแม่งเพราะว่ามันจะคาดเคลื่อนอย่างมากคือ1หน่วยคือปัดขึ้นปัดลงหมานี่เท่าไหร่วะเนี่ย16252 55คูณ 1.2 หรือคูณ 120% อ่ะมันคือ19506 19506เอาล่ะผมว่าผมใส่แล้วนะเราจะมาเทสกันเคมิสผมต้องออกท่าล่างเหมือนเดิมจะล่างก็ล่างให้สุดจะบนก็บนอย่างเดียวไปแต่ผมจะเอาค่าล่างผมไม่ต้องการบัฟแอทแท็ก
อันนี้ไม่เกี่ยวกับรถมันโจมตีไม่เป็นไรเอาเข้าไปทวงเวลาเข้าไปโอ้ยท่าบนไม่เอาครับมันเพิ่มเมจิกแอทแทคก่อนแล้วค่อยฮิวอ่ะมันก็แรงสิมันก็คิดแล้วมันก็ผิดอ่ะดิมันก็ไม่ตรงเพราะผมไม่รู้ว่าแม่งเพิ่มยังไงมันจะมาคูณ 1.3 ไม่ใช่นะครับมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะไซเลนส์กูก็ใบอยู่วะเจริญเวลาจะเทสแม่งจะชอบมีปัญหาอย่างเงี้ยตลอดตัวก็มีตั้งเยอะสกิลก็มีตั้งแยะที่จะออกสกิลแล้วเราใช้ยังใช้สกิลได้หวังว่ามันคงไม่เปลี่ยนตัวกับสัตว์เลี้ยงนะไม่งั้นค่าเพี้ยนได้นะครับมีสิทธิ์เพี้ยนได้เออท่าล่างมาเคลมิดนั่นแหละ3-4-2-2-7เห็นไหม30200คูณ170หาร150เห็นไหมปัดขึ้นเป็น34227ตรงไหมล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูหมาจบเทิร์นต้องเป็น19506นั่นไงเห็นไหมตรงเป๊ะผมบอกแล้วว่าผมรู้ว่ามันคิดยังไงถามว่าตรงเนี้ยมีความต่างไหมคนส่วนใหญ่เขาเอามาเทสแบบใส่แล้วลองดูว่ามันได้ผลไหมคือต่างครับผมสามารถรู้คำตอบได้โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเทสผมสามารถรู้คำตอบได้ตั้งแต่ผมเห็นสกิลและผมสามารถรู้ว่าผมควรจะใส่อะไรในเมื่อผมรู้วิธีคิดใช่ครับในเมื่อผมรู้วิธีคิดผมรู้วิธีคำนวณค่าออกมาหมายความว่าเมื่อผมเห็นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมสามารถตอบได้ว่าอันนี้ผมน่าจะใส่ดีไหมอันนี้ใส่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะไปเห็นตอนเจอจูดาสเราจะสังเกตได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเคมิสดูเหมือนมันจะไม่มีผลมากเท่าไหร่ถูกป่ะล่ะเพราะว่าอันเนี้ยจาก150เป็น170อ่ะมันเพิ่มมาประมาณเพิ่มมาเท่าไหร่จาก 30,000 เป็น 34,000 อ่ะมันเพิ่มมาประมาณ 10% กว่าๆเท่านั้นเองในขณะที่หมามันใช่ป่าวะเราพิมพ์ถูกป่าวะหมามันเพิ่ม 20% เลยถูกป่ะ30200มันน่าจะประมาณสักเนี่ยมันเพิ่มมาประมาณ1ประมาณ 13% ถ้าเทียบจากไอ้ตัวนี้นะถ้าเทียบจากตัวเนี้ยมันเพิ่มมาประมาณ 13% ได้เราจะรู้ได้ว่าเนี่ยไอ้เนี่ยเคมิสต์มันมีบั๊กมันเพิ่มมาแล้วมันถูกเพิ่มมาแล้วไงพอเรามาใส่บวก 20%จาก150เป็น170มันก็เพิ่มครับแต่ว่ามันเพิ่มไม่ได้เพิ่มเต็มมันเพิ่มแค่ราวๆ 13% จากค่าที่ไม่ใส่เพราะฉะนั้นเราเวลาเราใส่เคลมิสผลมันก็จะน้อยกว่าใส่หมาถูกป่ะหมาเนี่ยมันก็เพิ่มเยอะกว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่เอาเป็นจำนวนหน่วยเอาล่ะต่อไปเราจะไปเทสกันแบบเจอจูดาสเนี่ยมันลด recovery skill 80% ครับผมจะต้องหาค่าตั้งต้นก่อนคุณเปลี่ยนคนที่เทสคุณก็ควรจะเทสหาค่าตั้งต้นใหม่เพราะแต่ละคนมันอาจจะมีตัวของหรืออะไรไม่เหมือนกันคุณต้องหาค่าตั้งต้นใหม่ทุกครั้งถ้าคุณเปลี่ยนคนเทสนะอันนี้ผมต้องเปลี่ยนเจมก่อนกรณีเจอจูดาสลดอัตราฮิล 80% คิดยังไงวิธีคิดคล้ายๆกันครับใส่เจมก็บวกเจอจูดาสหักก็ลบไปสิ
หมามัน 100% ถูกป่ะเจอจูดาสก็ลบ 80% เข้าไปลบ80ไม่ใช่ลบ80ในกรณีนี้คือ100ลบ80นะครับไม่ใช่100คูณ 0.8 วิธีคิดมันเป็นอย่างนี้เริ่มพื้นฐานคือ100ถ้าเจอจูดาสลบ80ถ้าใส่เจมบวก20สูตรมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่100ใส่เจมคูณ 1.2 เจอจูดาสคูณ 1.8 มันไม่ได้คิดอย่างนี้เอ๊ะเจอจูดาสมันหักไป 80% มันต้องเหลือ 20% เจอจูดาสมันไม่ได้คิดอย่างนี้มันคิดแบบบวก20ลบ80อย่างนี้ดุนๆเลยครับ40ถ้าคุณไม่ใส่เจมคุณจะเหลือ 20% ไม่เชื่อเดี๋ยวดูถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราหาค่าตั้งต้นก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวคุณดูไปพร้อมกับผมเทสมันหมดแล้วนานแล้วเป็นปีแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ผมรู้หมดแล้วนานแล้วเรื่องอื่นด้วยทั้งดาเมจคลีดาเมจจุดผมก็เทสมาแล้วลดดาเมจเมื่อบล็อกด้วยแม่งมีเปลี่ยนแปลงใหม่ตอนรีบูทเราไม่ได้จะมาเจาะลึกเรื่องนั้นเราจะเจาะลึกกันเรื่องรีคอมบี้สกิลอ่ะเราหาเทสคราวนี้เทสใครที่มันมีจูดาสอ่ะชื่อนี้ไอ้นี่มันมงทองนี่หว่าถ้วยทองนั่นไงกูเล่นของแรงแล้วมีจูดาสไหมมีจูดาสนี่มีอยู่แล้วล่ะมันเกินเลเวล42แล้วคนเนี้ยผมว่ามันน่าจะ50แล้วล่ะจูดาสอ่ะถึงผมจะมองไม่เห็นตัวที่เหลือมีแรงกริดแรงกริดนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าอีกฝั่งแลนกริดมันใช้สกิลบนผมจะออกทันทีเพราะมันลดพลังโจมตีมันจะทำให้ค่าทดสอบเราเพี้ยนได้นะเอาล่ะเราเทสกันผมจะหาค่าตั้งต้นก่อนเหมือนเดิมเคมิสต้องสกิลล่างหมายืนเฉยๆความแรงอยู่ที่ 20%หมามันก็น่าจะฮิวประมาณ 3,000 ได้มั้งเพราะเทสกับคนนู้นมันประมาณ 16,000 มันก็ไม่น่าจะต่างกันมากหรอก 16,000 ความแรง 100% 16,000 ความแรง 100% เหลือ 20% มันก็น่าจะประมาณ 3,000 อ่ะเคสสลีปดีหมาหลับไปนั่นแหละดีมากสกิลล่างหนึ่งหกสามหนึ่งสองหนึ่งหกสามหนึ่งสองเราได้ค่าตั้งต้นเคมิสมาแล้วอันนี้คือความแรง150%เราดูจบเทิร์นก่อนโอ้ยช้าเว้ยโอ้โหเร็วเหมือนว่าผมจะเห็นนะ3707น่าจะประมาณนี้มันทำลายอาวุธนี่หว่าเราออกเลยเอาใหม่ไอ้พวกทำลายอาวุธนี่ก็เหมือนกันพลังโจมตีเราจะเพี้ยนต้องระวังดีๆสเกลแม่งก็ทำลายอาวุธคุณต้องระวังเรื่องนี้เวลาเทสมันจะเทสลำบากสักหน่อยคุณต้องรู้ว่าสกิลท่าแอนิเมชันท่านี้ออกมาพวกคุณรู้แล้วพลังโจมมีผลกับพลังโจมตีgive you my time we'll live together for eternity ah with you it's time to peace i'll give you a good night kiss 3707ใช่แล้วอันนี้คือค่าตั้งต้นครับหมาเนี่ย3707เนี่ยคืออันนี้มันไม่น่าจะเท่ากันหรอกผมว่านะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเจอแต่ละทีมพลังโจมตีมันไม่น่าจะเท่ากันอันนี้คือค่าตั้งต้นอันนี้คือ 150% นะครับเราจะมาดูว่าเราจะทำนายหมาเนี่ย3707อันเนี้ยคือกี่เปอร์เซ็นต์100เจอจูดาสลบ80เหลือ20ถ้า
ถ้าผมใส่เจมมันจะกลายเป็น 40% นั่นหมายความว่าอันนี้มันคือคูณ2เหมือนคูณ2นั่นแหละวิธีคิดถ้าอยากรัดคูณคูณ2ไปสำหรับหมาแต่ถ้าจะเอาเป๊ะๆหน่อยตอนเนี้ยไอ้3707เนี่ยมันคือ 20% ครับคุณจะทำให้มันกลายเป็น 40% คุณต้องหาร20แล้วคูณ40หรือคูณ40ส่วน20มันก็คือคูณ4ส่วน2หรือมันก็คือคูณ2ส่วน1หรือมันก็คือคูณ2นั่นแหละมันคือค่าเดียวกันนั่นแหละเรากำลังจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็น 40% มันคือเลขที่ผมทำนายคือ74อย่างนี้แล้วเคมิสล่ะเคมิสเนี่ยมัน100บวก50 50เจอจูดาสเข้าไปลบ80ตอนเนี้ยไอ้16312ความแรงในการฮิว16312มันคือความแรง 70% recovery rate อยู่ที่ 70% ถ้าผมใส่เจมเข้าไปมันจะบวก20กลายเป็น 90% เพราะฉะนั้น16312ผมจะทำให้มันกลายเป็น 90% ตอนนี้มันเป็น70ผมจะทำให้มันกลายเป็น 90% ผมก็คูณ90ค่าตั้งต้นของผมอยู่ที่ 70% ผมก็หาร70สำหรับคนไม่ถนัดเลขตอนไอ้เนี้ยมันคือ70ถูกป่ะผมหาร70เข้าไปมันคือ 1% ละตอนนี้ไอ้ 16,000 เนี่ยมันคือ 70% ผมหาร70มันคือ1ผมจะเปลี่ยนเพิ่มคูณให้มันกลายเป็น90ผมจะทำให้มันกลายเป็น 90% ผมก็คูณ 90% 1% คูณ90มันก็กลายเป็น 90% แค่นั้นเองสำหรับคนไม่ถนัดเลขมันคือคูณ90หาร70เลขที่ผมทำนายคือ20972น่าจะประมาณนี้20972อาจจะเบี่ยงเบนประมาณ1หน่วยเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวมาลองดูโอ้โหแม่อีเจนรัวๆกันขนาดนี้ This is how to huntเหมือนเดิมครับพลังโจมตีเท่ากัน Now do you understand how it feels to lose someone important? ดูนะเลขที่ผมทำนายไว้นะหมามันจะกลายเป็น 7,000I'll give you my time. We'll live together for eternity. I will take you. โอ้โหถ้าบนมาถ้าบนมันเพิ่มเป็นจิกแอทแทคออกเลยถ้าตั้งค่าตั้งต้นของเราออกท่าล่างเราก็ต้องท่าล่างI'll give you my time. We'll live together for eternity. If เออนั่นแหละสองประมาณ20,000นิดๆไม่ถึง21,000เดี๋ยวดู20973เห็นไหม16312คูณ90หาร70ปัดขึ้นเป็น20973ผมบอกแล้วว่าผมรู้ว่ามันวิธีคิดว่ามันคิดยังไงอันนี้น่าจะเป็น7414เห็นมั้ย7414เข้าใจคันนี้เข้าใจแล้วใช่มั้ยวิธีนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่ามันคิดยังไงคุณสังเกตเห็นอะไรไหมนี่มันเป็นหนึ่งในความต่างระหว่างคนที่แรงสูงกับแรงต่ำ
เพราะว่าคนที่แรงสูงเนี่ยเขามีข้อมูลพวกนี้อยู่ในมือถามว่าผมรู้ข้อมูลพวกนี้ยังไงไม่มีใครมาบอกผมหรอกผมเทสหาเองผมคำนวณเองผมถามผมคำนวณยังไงคือของผมมาเทสหาค่าแล้วผมพยายามคำนวณย้อนกลับแล้วก็พยายามคิดออกมาเป็นสูตรจับทางว่ามันใช้วิธีนี้ไหมมันใช้คูณมันใช้บวกมันใช้อะไรค่าตั้งต้นอะไรยังไงหรือยังไงอย่างเงี้ยคืออันนี้มันอาจจะค่อนข้างลึกซึ้งไปหน่อยช่างหัวมันเถอะคือผมก็เลยหาวิธีคิดออกมาได้แล้วก็ออกมาเป็นสูตรพอผมรู้สูตรปั๊บความต่างเกิดขึ้นเลยครับเพราะอะไรคุณสังเกตเห็นอะไรไหมหมาเนี่ยถ้าไม่เจอจูดาสเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณเจอจูดาสตามสูตรแล้วเนี่ยคุณเจอลบไป80คุณจะเหลือ20ถ้าคุณใส่เจมคุณบวก20หมายความว่าคุณยืนและหิวแรงขึ้นเท่าตัว 3,000 กับ 7,000 อาจจะไม่มีผลมากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นแหวนเบอร์เซิร์กมีผลนะครับสมมุติมันอาจจะกลายเป็นฮิว1มืออาจจะกลายเป็นฮิวสมมุติเบอร์เซิร์กหนักมากจนพลังโจมตีเราสูงมันอาจจะ 3,000 มันอาจจะกลายเป็นสมมุติ 10,000 ถ้าคุณใส่เจมฮิลเข้าไปจริงๆมันไม่น่าจะถึง 10,000 หรอกสมมุติ 10,000 คิดง่ายๆ 3,000 มันอาจจะกลายเป็น 10,000 คุณใส่เจมฮิลคุณเจอจูดาสคุณยืนแล้วฮิล 20,000 อ่ะแต่ถามว่าเวลาเราใช้จริงอ่ะที่ผมเคยเทสบวกเยอะๆนะถ้าไม่ใส่เจมฮิลต่อให้ใส่แหวนเบอร์เซิร์กอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ6-7,000 ประมาณเนี้ยเต็มที่ประมาณ 6-7,000 8,000 อ่ะเต็มที่อ่ะไม่น่าจะเวอร์กว่านี้แล้ว 8,000 อ่ะแต่ถ้าคุณใส่เจมฮิลคุณเจอจูดาสกด recovery rate เนี่ยจาก20กลายเป็น40คุณเพิ่มมาจาก 8,000 เป็น 16,000 มันพลิกชีวิตได้นะครับผมจะบอกให้มันพลิกชีวิตได้ถ้าคุณโดนตกไม่ใช่ทีเดียวตายส่วนเคมิสคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นฐานเนี่ยมันบวกอยู่แล้ว50มันคือ 150% เวลาคุณใส่เจมขึ้นมาเพิ่ม 20% เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแบบหมาไม่ได้เพิ่มแบบตรงๆแบบ16255คูณ 1.2 เงี้ยมันไม่ใช่ไงคืออันเนี้ยมันถ้ามันคูณ 1.2 ตรงๆมันจะกลายเป็น 36,000 แต่ว่าอันนี้มันถูกเพิ่มมาแล้วมันใช้วิธีการบวกหมายความว่าเคมิสไอ้พวกตัวอะไรทั้งหลายแหละที่มีเพิ่ม recovery skill อยู่แล้ว recovery rate อะไรทั้งหลายเนี่ยการใช้เจมจะทำให้มีผลจากการได้เจมเนี่ยน้อยลงแต่มันจะไปมีผลมากตอนที่คุณเจอพวกลดฮิลทั้งหลายเช่นเจอจูดาสกดอย่างเงี้ยคุณมาถึง100อย่างเงี้ยคุณมีบวก50คุณเจอลบไป80คุณก็ยังเหลือตั้ง70อ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีบวก50คุณเจอกดเหลือ20แบบหมาคุณชิบหายอ่ะคือคุณฮิลไม่ขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้เมตาฮิลทั้งหลายอ่ะมันถึงตายกันหมดไงเพราะมันไม่มีบวก recovery skill จะมาหวังจากเจมมันก็ไม่ไหวไงมันบวก20มันไม่ได้มันไม่พอถูกป่ะแต่พอมีพาสซีฟบวก50เข้ามาคุณเจอลบ80คุณยังเหลือ70คุณก็ยังแรงอยู่อ่ะถูกป่ะคุณใส่เจมฮิลเข้าไปมันก็กลายเป็น90มันก็แรงขึ้นอีกแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากมายต่างแบบหมาตอนที่เหลือ20แล้วบวก20เป็น 40% มันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนี้แล้วไงถูกป่ะตอนเอ็มเป็นหมามันชัดเพราะมันไม่มีอะไรเลยถ้ากรณีต่างออกไปเช่นถ้าไม่ใช่คุณไม่ได้เจอจูดาสอ่ะเช่นคุณเจอโครท่าบนลด recovery rate 100% เลยครับวิธีคิดเหมือนกันหมาตั้งต้น100ถ้าคุณเจอลบ100คุณก็ลบไป100มันก็เป็น0คุณยืนคุณก็ไม่หิวไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณใส่เจมรีคอเวอรี่ก็ได้ครับคุณก็ฮิว 20% คุณก็จะแรงพอๆกับคุณไม่ใส่เจมฮิวแล้วโดนจูดาสกดอ่ะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะเหลือ20แต่ถ้าไปเป็นเคมิสล่ะเคมิสของคุณ100ถูกป่ะพาสซีฟบวก50คุณเจอลดไป100คุณยังเหลือ50ถ้าคุณใส่เจมฮิวคุณก็แบบนี้แต่ถ้าคุณเจอจูดาสกดเข้าไปอีกคุณก็อย่าหวังเลยว่ามันจะหิวขึ้นเจอทั้งจูดาสกดเจอทั้งโครกดมันไม่น่าจะทับกันอยู่แล้วจูดาสกับโครจูดาสมันพาสซีฟโครมันบัฟแอคทีฟดีบัฟแอคทีฟเพราะฉะนั้น
แม่งลบ100กับลบ80ถ้าโดน2อย่างขนาดนั้นมึงก็หิวไม่ขึ้นหรอกถูกป่ะมันก็หิวไม่ขึ้นหรอกไอเนี้ยคือแค่ผมเห็นตัวเลขเห็นข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยผมสามารถตอบได้เลยผมรู้แล้วว่าใส่อะไรดีไม่ใส่อะไรดีอย่างเงี้ยคือผมเห็นปุ๊บผมสามารถตอบได้นี่เป็นส่วนต่างอย่างนึงของพวกแร้งสูงๆที่เขารู้ข้อมูลกันว่าอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไงเขาถึงที่สามารถเลือกของใส่ได้ว่าเฮ้ยของต้องใส่อย่างนี้นะของอันนั้นใส่แล้วไม่เวิร์กเพราะอย่างนี้ไงเพราะเขารู้ไงว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงถูกป่ะเขารู้ไงว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงเขารู้ไงแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นแร้งต่ำๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยน่าจะรู้กันขนาดนี้หรอกเพราะมันจะมีสักกี่คนงั้นที่จะมาเจาะลึกกันขนาดนี้ผมว่ามีไม่กี่คนหรอกที่มันจะเจาะลึกถึงขนาดควานหาสูตรขนาดนี้ถ้าเป็นสูตรดาเมจคลีสูตรดาเมจคลีก็คิดคล้ายๆกันอะแต่ว่าจะซับซ้อนกว่าผมคงจะไม่มาอะไรขนาดนั้นถามว่าสูตรอื่นๆเนี่ยมันใช้วิธีการบวกเหมือนกันไหมส่วนใหญ่ใช่ครับแต่ว่าไม่เสมอไปถามว่าทำไมคุณดูตัวอย่างคุณดูเจมแอทแทกเอาง่ายๆเลยอ่ะคุณใส่เจมดาร์กไนท์แอทแทกบวก 30% กับคุณตั้งหัวทีมโจมตีให้ตัวละครนั้นคุณสังเกตเอาใช้หมาก็ได้คุณใช้หมาตั้งเนี่ยคุณยืนฮิวอะคุณเห็นเลยว่าพลังโจมตีต่างกันตั้งเป็นหัวโจมตีอะแม่งเพิ่มเยอะกว่าทั้งที่เจมมันบวก 30% มันมีอะไรคิดมากกว่ามันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นเยอะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าไอตัวแอทแทคเนี่ยผมไม่สามารถควานหาสูตรได้เหมือนตัวแปรมันเยอะเกินอะผมเดาว่าตามทฤษฎีของไอตัวแอทแทคอะมันน่าจะมีแยกเป็น2ส่วนคิดแยกเป็น2อันอะบางอันบวกบางอันคูณคือเหมือนมันบวกแยกกันแล้วมาคูณกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอตรงนั้นช่างมันเถอะคลิปนี้เราเจาะกันที่เรื่อง recovery skill เป็นอย่างเดียวก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะปวดหัวกันมากกว่านี้อันนี้มันเป็นค่อนข้างเชิงลึกละจะไม่น่าจะมีใครมาสอนกันขนาดเนี้ยผมว่านะเพราะว่าอันนี้เริ่มจะเป็นข้อมูลลับแล้วเริ่มจะค่อนข้างลับแล้วไม่ค่อยมีใครมาสอนหรอกก็คลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์กันไปเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาทีมผมใช้หมาทำไมหมาผมถึงต้องใส่เจมรีคอเวอรี่คู่ตลอดเพราะอย่างนี้ไงเพราะเวลาเจอจูดาสผมยังพอยืนฮิวไหวจะมายืน 3,000 โอ้ยกูเห็นแล้วทุกใจยืนฮิว 3,000 ไม่ไหวอ่ะอย่างน้อยขอเป็น 7,000 8,000 ก็ยังดีไงถูกป่ะนั่นคือสาเหตุที่ผมใส่เจมรีคอเวอรี่สกิลเพราะตามสูตรเนี่ยคุณเห็นหมดแล้วนี่คุณรู้แล้วนี่ว่ามันคิดยังไงอ่ะถูกป่ะต่อไปคุณก็รู้แล้วคุณจะใส่ยังไงคุณเลือกใส่ของคุณใส่อะไรคุณก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงอ่ะถูกป่ะแต่ถ้าเป็นคนใหม่คนผู้เล่นใหม่อ่ะอาจจะไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าใส่อะไรดีวะคือไม่รู้ไงว่าใส่แล้วมันจะเกิดผลยังไงใส่อะไรดีไม่ใส่อะไรดีไงแต่ถ้าคุณรู้ข้อมูลอย่างเงี้ยและถ้าคุณรู้ข้อมูลแบบนี้ทุกอย่างในทุกๆเรื่องคุณเลือกได้คุณเลือกใส่ของเองได้ไหมล่ะคุณไม่จำเป็นต้องก๊อปใครเลยคุณมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในหัวคุณเลือกใส่ได้หมดอ่ะจริงไหมอันนี้ก็ให้ไว้เป็นตัวอย่างสำหรับกรณีเชิงลึกคลิปทำนองนี้ผมอาจจะไม่ค่อยทำให้มากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ค่อยมีใครมาอยากฟังอย่างนี้กันมากเท่าไหร่ละมั้งผมว่านะอันนี้ผมทำให้เป็นพิเศษไปเพราะว่ามันมีเคลมิสเข้ามาและเห็นคนฮิตฮิวกันอยู่ล่าเริงฮิว2บรรทัดกันแล้วก็ไอตัวนี้มันมีเรื่องบวก recovery skill มาเป็นพาสซีฟด้วยไงผมก็เลยไหนๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่ควรน่าจะลงสักหน่อยเอาไว้ให้คนไปใช้ตัดสินกันสำหรับคนที่อยากเล่นเคลมิสนะก็เอาไว้เป็นตัวเลือกอย่างนึงว่าคุณจะใส่เจมฮิลหรือไม่ใส่เจมฮิลดีไม่จำเป็นต้องไปดูไม่ต้องจะเป็นต้องไปดูเทสไปอะไรอย่างนั้นทุกครั้งแค่คุณรู้สูตรอย่างเงี้ยคุณเอาไปใช้ได้หมดอ่ะคุณหาค่าตั้งต้นตัวนึงคุณคิดออกได้หมดคุณไม่ต้องไปนั่งไล่เทสให้ปวดหัวก็คลิปนี้คงไว้แค่นี้ละกันแม่งก็นานแล้ว40นาทีละถ้าจะคุยนอกเรื่องแม่งเป็นชั่วโมงอีกพอดีก็แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ